โอเคฮะเดี๋ยวจะมาดูจุดข้อนี้เนาะก็คือมวล m ยักษ์กับ m เล็ก2ก้อนนี่แหละ m ยักษ์ m เล็กเชื่อมกันด้วยสปริงที่มีค่าคงที่เป็นค่า k และความยาวธรรมชาติ l สมมติตอนนี้มันยังไม่ยืดเนาะยังไม่ยืดยังไม่หด l มวล m ยักษ์ m เล็กถูกปล่อยจะหยุดนิ่งขณะที่อยู่ห่างกัน2 l จงหาขนาดของความเร็วสัมพัทธ์ก็คือไม่ต้องคิดทิศทางครับเราแค่ขนาดระหว่าง m ยักษ์กับ m เล็กขณะเมื่อมันกำลังอยู่ห่างกัน l ก็แปลว่าแปลว่าอย่างนี้เนาะตอนแรกมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละมันก็ยังไม่ยืดยังไม่หดแล้วก็จับมันยืดออกวาสับทุเรศทุเรศนะฟึ๊บ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 m ยักษ์ m เล็กจะมันมีความยาวสปริงกลายเป็น 2l ยืดออกมาจาก l เป็น 2l แล้วก็จับเอาไว้เสร็จแล้วโจทย์ก็บอกว่าเราก็ปล่อยจาก 2l เนี่ยให้มันกลับไปรูปนี้ให้มันหดกลับตอนแรกอยู่รูปนี้ใช่ไหมเราดึงมันออกดึงมันออกจะกลายเป็นระยะ 2l แล้วเราก็ปล่อยมันก็หดกลับกลายเป็นระยะ l เหมือนเดิมแล้วก็ถามหาว่าไอ้ตอนความเร็วตอนมันหดกลับนี่แหละความเร็วเป็นเท่าไหร่เก็บไหมคราวนี้มันมีคำว่าความเร็วสัมพัทธ์ก็จริงๆก็พูดนิดนึงก็ได้จริงๆความเร็วสัมพัทธ์มันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบว่าสัมพัทธ์แปลว่าเปรียบเทียบใช่ไหมเราเอาความเร็วมาเปรียบเทียบกันในที่นี้ก็คือความเร็ว m ยักษ์กับ m เล็กถ้าสมมติว่าเราไป m ยักษ์นะจริงๆอันนี้เขาให้ m ยักษ์มากกว่า m เล็กใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงๆอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราไป m ยักษ์แล้วเราถือว่าเราอยู่นิ่งๆเราเคยนั่งบนรถไหมคือรถมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็รู้แหละเพราะว่ามันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนาะพ่อขับรถให้อะไรเงี้ยเหยียบคันเร่งก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโลกทั้งใบกำลังพุ่งกลับมาหาเราโอ้ผู้สวรรค์รู้เลยนะฮะเหมือนถนนข้างหน้าเหมือนต้นไม้เหมือนคนที่อยู่ข้างหน้ากำลังพุ่งกลับมาหาเราเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมขอความรู้สึกประมาณนั้นนะคิดเอาไว้เราถือว่าเราอยู่นิ่งเราถือว่าเราเป็นกรอบอ้างอิงเฉยคือเราไม่ได้เคลื่อนที่เรามีความเร็วเป็นศูนย์ถือว่าเราอยู่นิ่งๆเลยนะแล้วไอ้พวกข้างหน้าพุ่งเข้ามาหาเราแสดงว่าสมมติว่าเราเป็นเอ็มยักษ์แล้วเราถือว่าเราอยู่นิ่งๆเราคิดว่าเราอยู่นิ่งๆแน่ๆเอ็มเล็กจะพุ่งเข้ามาหาเราด้วยความเร็วค่าข้างหนึ่งสมมติเป็นความเร็วของเอ็มเล็กที่พุ่งเข้ามาหาเอ็มยักษ์เป็นความเร็วของเอ็มเล็กพุ่งเข้ามาหาเอ็มยักษ์การที่เราเขียนอย่างนี้เนาะพูดก่อนมันแปลว่าเราคือ m ยักษ์ไอ้ข้างหลังคือผู้สังเกตนั่นหมายถึงคนที่ดูมันแปลว่าเรากำลังหาความเร็วของ m เล็กเทียบกับ m ยักษ์เมื่อเราเป็นผู้สังเกตหาความเร็ว m เล็กนั่นแหละพุ่งหา m ยักษ์แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็น m เล็กบ้างอะ m เล็กก็อยู่เฉยๆเหมือนกันนะ m เล็กก็คิดว่า m ยักษ์พุ่งเข้ามาหา m เล็กเหมือนกันเป็นสีนี้เนาะสีเขียว m เล็กก็คิดว่า m ยักษ์ก็พุ่งเข้ามาหา m เล็กเหมือนกันด้วยความเร็วค่าหนึ่งเหมือนกันน่ะเป็นความเร็วของ m ยักษ์เมื่อเทียบกับ m เล็กเราเป็น m เล็กแล้วนะตอนนี้เป็นหาความเร็ว m ยักษ์เทียบกับคอยละ m เล็กแล้วเราก็คือมันแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้สังเกตอย่างถ้าสมมติความเร็วสีแดงก็หมายถึงว่า m ยักษ์เป็นผู้สังเกตแล้วเหมือน m เล็กพุ่งกลับมาหา m ยักษ์ถ้าสมมติว่าเราเป็น m เล็กก็คือความเร็วสีเขียวมันเหมือน m ยักษ์พุ่งกลับมาหา m เล็กแต่ใดๆนะครับความเร็วมันเท่ากันนะฮะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้สังเกตภายนอกคือเราดูสปริงมันกำลังพุ่งหากันคือเราไม่ใช่ทาง m ยักษ์เราไม่ใช่ทาง m ยักษ์เราไม่ใช่ทาง m เล็กเราจะสังเกตว่าความเร็วจริงๆมันก็เป็นความเร็วค่าเดียวกันเพราะก็คือมันก็ยังอยู่เป็นสปริงก้อนเดียวกันที่ผูกติดกันทั้งคู่ก็คือระบบเดียวกันแสดงว่าความเร็วมันก็ต้องเท่ากันแล้วความเร็วมันก็ไม่ได้ความเร็วเท่าแสงหรือเข้าใกล้แสงแล้วเราก็ถือว่าโอเคมันอยู่บนวัตถุก้อนเดียวกันอยู่ในระบบก้อนเดียวกันจริงๆความเร็วของ m ยักษ์ m เล็กเท่ากับความเร็วของ m เล็ก m ยักษ์สังเกตว่าเราไม่เขียนเครื่องหมายเวกเตอร์เนาะจริงๆอ่ะที่เราพูดว่าความเร็วแต่เราพิจารณาเรื่องขนาดเหตุผลที่เราไม่เขียนเวกเตอร์เพราะว่าเราจะเอาความเร็วเรื่องนี้ไปใช้กับพลังงานงานพลังงานซึ่งงานพลังงานเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งเราไม่คิดทิศทางเราก็เลยจะพิจารณากันแค่ขนาดของความเร็วก็พอความเร็วขนาดความเร็วก็คือความเร็วของ v m ยักษ์กับ m เล็กเท่ากันแต่ถ้าสมมติจะให้เขียนจริงๆทิศทางความเร็วสมมติเราให้ทิศเป็นความทิศบวกเนาะความเร็ว m ยักษ์ t
ทียบ m เล็กเท่ากับลบความเร็ว m เล็กเทียบ m ใหญ่เขียนอย่างนี้นะมาให้ทิศทางความเป็นทิศบวกยังไงก็ได้ครับข้างบนก็คือเทียบแค่ปริมาณขนาดก็คือเทียบแค่สเกลาร์อันนี้เทียบแค่ขนาดอันนี้เทียบทั้งขนาดกับทิศทางแต่ก็คือพยายามจะพูดว่ามันเท่ากันแล้วมันแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้สังเกตเฉยๆในเมื่อมันเท่ากันสมมติเราให้มันเป็น b แล้วเนาะเพราะว่าถามขนาดแล้วคิดข้างบนคิดไปประมาณสเกลาร์ไปนะฮะแบบว่าตอนนี้เราเริ่มมีความรู้แล้วว่าความเร็วและพุ่งหากันมันต้องเท่ากันเป็น v คิดแค่ขนาดไม่คิดทิศทางแล้วเราคิดอย่างนี้ได้ไหมเราให้สภาวะเราให้ภาวะตอนไอ้เนี่ยตั้งชื่อว่าก่อนปล่อยก็คือก่อนปล่อยมือยืดออกมาก่อนเราค่อยๆปล่อยเราปล่อยตัวนี้ตั้งชื่อว่าหลังปล่อยหลังเนาะซึ่งความเร็วต้องเท่ากันความเร็วก่อนปล่อยและความเร็วหลังปล่อยต้องเท่ากันเอ้ยไม่ใช่ความเร็วก่อนปล่อยหลังปล่อยเท่ากันดิพลังงานก่อนปล่อยและพลังงานหลังปล่อยต้องเท่ากันความเร็วจะเท่ากันยังไงสุดท้ายมันหยุดมาพลังงานก่อนปล่อยพลังงานหลังปล่อยจะเท่ากันเพราะพลังงานไม่สร้างพลังงานไม่สลายเพราะนั้นพลังงานก่อนปล่อยเท่ากับพลังงานหลังปล่อยพลังงานก่อนปล่อยมีอะไรบ้างก่อนปล่อยยังมันยังไม่มีความเร็วเนาะก็มีแค่ EPS ก็คือพลังงานสักยืดหยุ่นหลังปล่อยมันมี2ก้อนเคลื่อนที่เข้าหากันก็มีพลังงานจนทั้ง2ก้อนเลยเป็น1 2 m เล็กก่อนละกันเทียบ m เล็ก m เล็ก v กําลัง2นั่นคือ v ตัวนี้แหละ v ตัวเดียวกันแล้วเหมือนที่บอกว่าเราไม่คิดขนาดก็คือไม่ต้องเอาลบมาคิดไม่ต้องเอาบวกมาคิดเราคิดแค่เราไม่ได้คิดทิศทางเราคิดแค่ขนาด m v กําลัง2เท่ากันเหมือนที่พูดนะครับมันเท่ากัน EPS ก็จะกลายเป็นเหมือน2 kx กําลัง2 x ก็คือระยะยืดระยะหด2ซอยกันหมดเนาะตัดกันได้เสร็จแล้วก็จัดรูปนิดนึง kx x ก็คือระยะยืดระยะหดมันจาก2 l กลายเป็น l ก็คือหดประมาณ1 1 l l กําลัง2เท่ากับ b มันดึงตัวร่วมได้เนาะเป็น m บวก m b กําลัง2เขาถามหา v ใช่ไหมก็v ใหญ่ข้างไป kl สแควร์ส่วนด้วย m เล็กบวก m ยักษ์ทั้งหมดติดรูทอันนี้คือความเร็วจบแค่นี้แหละคราวนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องความเร็วสัมพัทธ์แล้วก็พลังงานเนาะในเรื่องงานพลังงานอนุรักษ์พลังงานประมาณนี้ครับข้อนี้ไปละบ๊ายบาย